ก็ขอต้อนรับครับสาวซ้ายนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโฟนคอลแกลเลอรี่นะครับรายการเก็บเสียงเก็บกล่องเสียงของอาร์ติสทั้งหลายนะครับ Yes sir วันนี้เราก็เป็นออนเนอร์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สาวซ้ายมาเยี่ยมเยือนเราอันนี้เป็นเอพิโซดแรกเลย Yes ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวกันหน่อยวันนี้มากับใครยังไงกันบ้างครับ IG นะครับสาวซ้ายต้องสุพีครับปิจจ์ป๊อปครับโอเคครับแล้วตอนนี้นี่เพิ่งออกซิงเกิลใหม่มาล่าสุดเลย MV สวยมากเลยเป็นไงครับแฮปปี้กับผลตอบรับไหมฮะดีนะครับก็จริงๆแล้วมันเพลง Underground หลังที่แบบเราทำเพลงที่มันเป็นเพลงคลับเพลงแดนซ์เป็นคอมเมอร์เชียลได้กลับมาทำ Underground เรารู้สึกว่ามันก็อยากที่จะมาทำอะไรให้กับใต้ดินให้มันแบบมันให้มันสนุกมากขึ้นแล้วก็จะได้แบบเหมือนปิ๊บเขาเรียกว่าอะไรซัพพอร์ตนะแบบปลุกใช่ปลุกไปซัพพอร์ตวงการมันไปจี้แบบความที่เป็นแบบไฟในแรปเปอร์อ่ะไฟฮิปฮอปนะก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าแล้วเราก็จัดปาร์ตี้ไปล่าสุดเรามองกระแสทั้งเรื่องสตรีทนะจากที่แบบว่าเราทำแบบว่าตลาดมาฉบับที่ผ่านมาตอนนี้ก็กลับมาแบบว่า earn respect จากสตรีทเป็นสตรีททำเพื่อสตรีทเขาจนล่าสุดก็จัดปาร์ตี้คือวิธีโปรโมทก็เป็นสตรีทหมดเราไปแรปบน BTS ก็เป็นวิธีโปรโมทแบบสตรีทไอ้ประจัดปาร์ตี้คือเป็นแบบสตรีทฮะเพราะง่ายคือเพลงนี้ก็กลับมาเริ่มทำแบบที่ซาวด์ไซด์เริ่มมาก่อนอะไรเงี้ยโอเคพูดถึงเรื่องที่ไปแรปบน BTS มาเป็นไงบ้างแบบคนงงไหมหรือคนแบบเอาด้วยอะไรเงี้ยก็คนไม่เอาด้วยแล้วคนก็งงคือไม่มีทางเขาจะเอาด้วยอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราแค่อยากจะทำอะไรที่มันรู้สึกว่าบางครั้งพอทำอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราไม่ใช่แบบพวกปวดเมืองหรืออะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าทำให้เหมือนกับแบบว่าจริงๆแล้วผมก็เอามาจากที่เขาทำในซับเวย์ในนิวยอร์กเป็น culture คือทำอยู่แล้วแล้วก็อยากลองมองอยากลองมาทำในแบบในกรุงเทพตัวนี้มันจะเป็นยังไงคือเราบอกว่าเราทำซิงเกิลแบบสตรีทอย่างเงี้ยมันก็วิธีการที่เราแบบสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเมืองนอกเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยนะเล่นแบบข้างถนนในซับเวย์ในแบบตามแบบพวกแบบทรานสปอร์ตพับลิกทรานสปอร์ตเอชั่นอะไรเงี้ยนะครับโอ้ถือว่าออกมาเท่มากเออชอบคงโดนใจแบบชาวฮิปฮอปกันแน่ๆนะฮะโอเคแล้วก่อนหน้านี้ห่างหายไปสักพักหนึ่งไปทำอะไรกันมาครับจริงก็ต่างคนก็ต่างผมก็เพิ่งเรียนจบอีกก็เพิ่งเรียนจบแล้วก็พี่ต่อก็ทำปาร์ตี้ทำดีเจมันตลอดเพราะฉะนั้นพอหายไปแล้วก็เหมือนกับว่าไปพักแล้วก็ไปทัวร์ไปหาแรงบันดาลใจไปแบบต่างคนก็ต่างไปคิดขัดคิดนู่นคิดนี่ว่าจะเอายังไงกันต่อแล้วก็สุดท้ายก็เฟรดดี้เพื่อนเราไปเรียนต่อแล้วก็โอเคเหลือ3คนจะเอาต่อไหมโอเคเอาต่อ let's do it แล้วก็เลยกลับมาแล้วก็อัลบั้ม Southside อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอีกกับพี่ท็อปเป็นเกสนะครับของผมซึ่งเดี๋ยวจะออกประมาณต้นปีหน้าก็กลับมาแบบ full stream ครับอ๋อเดี๋ยวจะออกอัลบั้มกันต่อไปใช่ไหมใช่จะมีอัลบั้มอันนี้อัลบั้มนี้เห็นซิงเกิลแรกนี่เป็นแทร็ปเพลงต่อไปจะเป็นแทร็ปไหมอ่ะหรือว่าเพลงต่อไปไม่ใช่แทร็ปแล้วก็ไม่ใช่มีความเป็นฮิปฮอปสูงแต่ไม่ใช่แทร็ปแต่ไม่อยากบอกว่าแนวอะไรอยากให้ลองไปฟังคงจะแบบ what แต่ก็จริงๆก็เหมือนเดิมนะมันก็วาไรตี้แหละใช่หลายสไตล์อาจจะเป็นซาวด์ไซด์แบบที่ผ่านมาก็เห็นว่าจะมีหลายๆแบบแดนซ์แบบเพลงช้าแบบครั้งแบบเซาเวลคัมทูเดอะเซาแบบแหกปากไวๆอัลบั้มนี้ก็จะเป็นแบบหลายๆแบบแต่เซาใหม่ขึ้นหมดฟิวเจอร์ตามสมัยโอเคโอ้ตอนแรกนี่เอาจริงๆแล้วเซาไซด์มีกันเยอะกว่านี้ถูกป่ะจริงๆที่ภูเก็ตมีประมาณ 8-9 คนแต่ต่างคนก็ต่างโตมีงานมีการทำแบบว่าก็แล้วแต่เหมือนกับความเขาเรียกว่ามันเริ่มมาจากงานอดิเรกนะฮะจริงๆแล้วแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะมีเวลาให้มันได้ขนาดไหนเป็นฮ็อบบี้หรือก็แต่ว่าทุกคนก็ยังอยู่นะฮะเวลากลับไปภูเก็ตล่าสุดเจอกันที่ดีเจบูด้าเปิดสปินปาร์ตี้ก็ยกพวกกันมาเพียบโอ้โหถือว่าแบบแล้วตอนแรกทำไมคิดยังไงถึงหันมาจากดนตรีแนวฮิปฮอปหรือว่าแรปมิวสิกนะฮะจริงๆตอนแรกเริ่มมาจากเหมือนไทเทนมิกซ์เทปที่เขาเปิดโอกาสให้คนส่งมาใช่มั้ยฮะเราก็เลยเฮ้ยทำเพื่ออยากที่จะลงอยากที่จะมีแบบไอ้ตรงนี้ฮะมันเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนมาทำเพลงกันนะไทเทนมิกซ์เทปก็นั่นก็เป็นจุดแรกๆที่อยากเริ่มทำเพลงโอเคแล้วทำไมต้องเป็นเพลงฮิปฮอปมันก็เป็นเพลงฮิปฮอปเหรอมันโดนเลยอ่ะมันโดนเลยฟังแล้วมันใช่เลยใช่ไหมมันโดนเลยอ่ะ
จำเพลงแรกได้ไหมครับเพลงแรกที่แบบเพลงฮิปฮอปที่ฟังเลยที่ฟังเหรอที่แบบเหมือนเนี่ยจำเพลงนี้ได้เป็นเพลงแรกเลยที่แบบเฮ้ยอาจจะเป็นแบบเอ็มเนมอะไรช่วงนั้นป่ะฮะผมเป็นสนุกดอกจำได้แล้วก็ด็อกกี้สตาร์ปี1998หรือ1997นั้นโอ้ยุคแบบยุคจุดพีคเลยอ่ะใช่ก่อนช่วงก่อนอัลบั้มครอนิกดับเบิ้ลเดรย์นะตอนแรกเริ่มฟังจากเวสต์คอสต์แต่พอตอนหลังเนี่ยตอนหลังพอเราฟังเวสต์คอสต์เรามาฟังบิ๊กกี้อะไรเงี้ยเราไปอินกับนิวยอร์กใช่ใช่แล้วตอนนี้2015ก็เป็นโกลเด้นเอจอีกครั้งนึงซึ่งเวสต์คอสต์ก็กลับมาเออตอนนี้มันเหมือนวนกลับมาเป็นแบบเซอร์เคิลอ่ะมันไปจะมาฝั่งเวสต์คอสต์นะไปที่อีสต์คอสต์แล้วก็กลับมาเป็นที่เซาท์นะแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นเวสต์คอสต์อีกละโอเคก็ถือว่าแล้วเนี่ยทุกวันนี้ถ้าไปเมืองไทยไปคลับไหนก็จะได้ยินเพลง EDM คิดว่าหลังจาก EDM มันจะชิฟต์ไปเป็นดนตรีแนวไหนในแบบจริงๆตอนนี้ที่มองเห็นแบบง่ายๆเลยเมเจอร์เลเซอร์ในอัลบั้มใหม่เขาเนี่ยมันจะเป็นของผมเนี่ยผมไม่รู้จริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่ามันเป็นแบบฟิวเจอร์แดนซ์ฮอลล์เพราะว่าในด้วยจังหวะมันเนี่ยคือแดนซ์ฮอลล์แต่มันเป็นซาวด์ใหม่ไงฟิวเจอร์แล้วจริงๆมันก็คือมันแดนซ์ฮอลล์เรเก้มันคือรากฐานของฮิปฮอปอยู่แล้วว่ามันก็น่าจะกลับมาฮิปฮอปแหละเพราะจริงๆแล้วฮิปฮอปมันก็คือ EDM มันคืออิเล็กทรอนิกแดนซ์มิวสิกเหมือนกันถ้าใครแบบว่าลองดูมันไม่ใช่แบบว่าเอ็มอะไรอย่างเดียวจริงๆแล้วมันก็คือฮิปฮอปมันคือหนึ่งในคะแนนของ EDM นะถ้ามันจะกลับมามันก็คือมันก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วฮิปฮอปมันก็อยู่กับ EDM มาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆโอเคอ่ะเป็นอาร์ติสต์อย่างนี้อยากฝากอะไรให้กับคนที่แบบเริ่มทำกันเองตั้งแต่แรกครับทำจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรกับน้องๆหรือว่าคนที่ทำกันอยู่บ้างครับก็ฟังเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นแรปเปอร์ก็มันก็เหมือนกับการเขียนกลอนหรือเขียนไดอารี่เหมือนเขียนโค้ดผมว่าแบบจริงใจกับการเขียนเล่าเรื่องแบบเหมือนคุยกับตัวเองเหมือนคุยกับเพื่อนแล้วผมว่าความเป็นอาร์ติสต์หรือว่าความเป็นนักเขียนคนมันจะชอบแล้วคนมันก็จะรู้สึกว่าเราจริงใจกับสิ่งที่เราเขียนจากตรงนั้นนะผมว่าตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่แบบอย่างแรปเปอร์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่บางคนเราไม่รู้จักแต่เราฟังแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอย่างแบบอย่างเจโคเงี้ยฮะเขาเป็นคนที่เราฟังเรารู้สึกความคิดเขาเฮ้ยมันซินเซียมันแบบมันจริงใจแล้วคนฟังรู้สึกรักเขาโดยไปเลยผมว่าแรปเปอร์หรือการเขียนน่าจะต้องมีจุดตรงนี้เป็นจุดเริ่มถ้าเกิดมีตรงนี้ผมว่าโอเคดีอย่างนั้นขอถามเล่นๆหน่อยถ้าแบบ3คนนี้ไม่เป็นอาร์ติสทุกวันนี้คิดว่าจะทำอะไรอยู่อาจารย์พี่ก่อนเลยแล้วผมไม่บอกตอบยากนะรู้อ่ะแต่ผมสำหรับตัวผมเองผมชอบแบบเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยอาจจะเป็นนักฟุตบอลมั้งไปแน่แล้วทางพี่ตอบแล้วถ้าไม่ได้เป็นดีเจไม่ได้เป็นอาร์ติสต์ทุกวันนี้คิดว่าทำอะไรอยู่ก็คงแบบเรียนแบบที่เรียนจบมาเรียนจบแล้วคงไปทำงานอยู่ในโรงแรมสักทีเป็นแบบพนักงานโรงแรมอะไรเงี้ยงานสุดท้ายโต้งครับของผมเหรอครับตอนแรกกันเรียนเกี่ยวกับ communication art อยากทำหนังไอ้อันนี้ก็ถือเป็นอาร์ติสใช่ไหมใช่ยังถือเป็นอาร์ติสอยู่ถ้าไม่ทำหนังอีกก็คงเปิดร้านเหล้าเปิดบาร์ง่ายสุดโอเคอะไรประมาณนั้นโอเคพูดถึงร้านเหล้านี่อยากถามแต่ละคนถ้าเวลาไปเที่ยวครับในไลฟ์ไปที่ไหนบ่อยที่สุดอะไอ้พวกผมไม่เที่ยวอ๋อไม่เที่ยวใช่ไหมครับไม่เที่ยวก็จะที่เห็นตอนคืนนี่ไม่ได้เรียกว่าไปเที่ยวนะไปทำงานนะที่เจอไปทำงานอันนี้อะไรคือแบบสิ่งที่แบบ craziest ที่บ้าที่สุดที่เคยทำบ้าที่สุดใช่เอาเป็นแบบร่วมกันไหมที่แบบจำได้อะร่วมกันอาจจะเป็นในคอนเสิร์ตหรือว่าในสถานการณ์แบบแฟนคลับเข้ามาแบบแปลกๆเวียนๆอะฮะมันที่จำได้ที่คลับคามันเหมือนมีอยู่ทีนึงที่ขอนแก่นบ้างมันเหมือนมีคนแบบบ้าๆหน่อยแบบเหมือนกับรู้สึกเหมือนมันดึงหรือมาแบบทำอะไรไม่ดีอะแล้วอยู่น่าจะเป็นดูบนแล้วอยู่กับดึงมาทำเฟนดี้แล้วอยู่กับเฟนดี้แล้วเดินมาแตะปากเลยอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเลยจะดึงรองเท้าใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนมันดึงเท้าแล้วก็มันเหมือนมาด่าชี้หน้าอะไรแบบมันไม่หยุดอะแล้วก็ประมาณนั้นนะฮะช็อตที่แบบทราวิสสก็อตต์ที่แบบโดนขโมยเท้าอะไรกันแล้วก็ที่ BTS ล่าสุดก็ถือว่า
เป็นอะไรที่กล้าแล้วก็หน้าด้านอีกครั้งนึงแต่จริงๆอ่ะตั้งแต่ไอ้ MV What Serve นะเราก็ถ่ายที่ BTS ก็ไปที่ถ่ายที่ BTS แล้วเราก็หนีแล้วโดนคนไล่ยาก็วอเรียกกันให้แบบจะจับอะไรเงี้ยก็ต้องหนีกันโอเคอย่างนั้นเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดนี่ YMPL มันเกี่ยวกับอะไรครับหรือว่าต้องการจะสื่ออะไรสื่อสู่คนฟังบ้างคือจริงๆแล้วคือแรปเปอร์เมืองนอกเนี่ยคือมันจะโชว์เฮียโชว์หาเป็นการทั้งแรปเปอร์ในไทยที่ผมบอกว่าเวลาเขียนบางทีแม่งแบบต้องจริงใจกันนิดนึงว่ะไอ้เฮียมันแบบบางทีมันโอเวอร์กันไปหมดเลยอ่ะซึ่งแบบซาวด์ไซด์ถ้าใครลองไปฟังเพลงดูจะไม่เคยพวกเราอย่างผมจะไม่เคยแบบพูดโชว์พูดเฮียเลยแต่บางทีผมแบบรำคาญอ่ะไอ้เฮียกูยังไม่พูดเลยสัตว์จริงๆแล้วเหมือนแอบเนี่ยคนไทยนิดนึงด้วยเพราะผมว่าทั้งโลกเนี่ยมีเมืองไทยเมืองเดียวที่บอกว่าเฮียอีสัตว์มึงแม่งมาสายกูยังไม่พูดเลยกูรอตั้งนานเนี่ยไอ้เฮียมึงไอ้เฮียครั้งนั้นกูยังไม่นั่นเลยกูยังไม่พูดเลยมึงเพิ่งพูดไอ้สัตว์แบบว่ามันก็เป็นอะไรที่ตลกที่เป็นของคนไทยฮะเหมือนกับมันไม่มีประเทศไหนอ่ะที่มันเป็นภาษาอย่างนี้นะ You just say it man What the fuck คือพูดออกมาแล้วแต่ยังมาพูดเลยพูดเลยแต่ว่าที่ชอบโชว์ออฟอ่ะนะโชว์ออฟแต่ก็แบบว่าพอตอนตบได้ครับว่ายังไม่พูดมันเหมือนดูเราเป็นคนแบบดูซ้อมลงไม่ขี้อวดอ่ะดูซ้อมลงอ่ะจริงๆอวดกันไปเต็มที่หมดแล้วใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกยังไม่พูดเลยมันคือ pastel ศิลปะแบบ pastel โอเคพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงแบบแต่ละคนความหมายของคำว่าอาร์ตคืออะไรครับวันนี้อยากรู้อ่ะจากทางอีกก่อนผมอะความหมายของคำว่าอาร์ตของผมคือแบบว่าคือทุกอาชีพเนี่ยผมมีความเป็นอาร์ตได้หมดทุกอาชีพแค่คิดแตกต่างนิดนึงคือแบบว่าผมว่าทุกอย่างมันเป็นอาร์ตได้หมดแค่คุณคิดแบบว่าคิดไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเป็นตอนนี้ตอนนั้นสิ่งนั้นอะไรเงี้ยความรู้สึกผมก็คือต้องยูนิคหน่อยใช่คือเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่แบบยูนิคนะผมว่าอาร์ตแต่ว่าคือไม่ใช่เฉพาะแบบแค่วาดรูปนักร้องอะไรคืออาร์ตแต่ว่าผมว่าทุกอย่างคืออาร์ตนักฟุตบอลก็เป็นอาร์ตได้คุณดูซลาตันดิอิบราฮิโมวิชแม่งตอบคำถามตอบทำตัวที่อะไรแม่งก็คือมันผมว่ามันคิดมันทุกอย่างมันแตกต่างคือมันผมว่ามีความเป็นอาร์ตอยู่ในตัวครับโต้งนะครับอาร์ตต้องคิดว่ามันเป็นวิธีของการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของฝีมือหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบความสามารถวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยแต่ว่าเป็นการระบายความคิด express เป็นการ express ตัวเองไปนั่นคือความคิดผมนั่นแหละมันก็คือการ express มันการ express เราก็เป็นการส่งสารมากกว่าแบบว่าเราอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกไปในทางไหนทางดนตรีหรือทางศิลปะภาพวาดหรือทางการปั้นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็คือ art หรือว่าการเอาสิ่งของมาวางมาสัตนะมันคือการถ่ายทอดความรู้สึกให้คนเขาได้แบบรับสารจากที่เราอยากจะสื่อให้เขามากกว่ามันก็มีหลายวิธีกันใช่ไหมครับผมอ่ะอย่างนี้การเป็นอาร์ติสต์การเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์เนี่ยการเล่นไลฟ์สำคัญมากเลยก็อยากจะให้ฝากน้องๆเพื่อนๆว่าทริคของการเล่นไลฟ์ที่ดีคืออะไรคือออกกำลังกายเยอะใช่แต่ว่าต้องฟิตเลยมากต้องฟิตเลยดูแลสุขภาพเสียงสุขภาพร่างกายแล้วดูแลกันดีไหมครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปเล่นบาสฮะเล่นบาสเสร็จกินเหล้าต่อ5วันเล่นบาสเสร็จกินเหล้าต่อจริงๆก็ต้องบาลานซ์แต่ว่าผมว่าอย่างนึงที่มันสำคัญสุดคือขึ้นไปแล้วก็แบบทำให้คนเขาสนุกแบบเป็นตัวของตัวเองสุดๆไปเลยนี่คือแบบเวลาที่แบบสนุกที่สุดในโลกแล้วอ่ะได้ขึ้นไปทำอะไรที่แบบอยู่บนเวทีได้ขึ้นไปเล่นเพลง express ของตัวเองที่ตัวเองเขียนเองดนตรีที่นั่งทำมาแล้วก็มีคนดูบางลองโชว์เมื่อก่อนเรายังเคยแบบมีโชว์แบบคนดู20คนอะไรเงี้ยแต่พวกเราคือเต็มที่คือหลังอย่างล่าสุดมีสงกรานต์เราไปทัวร์มาประมาณ 5-6 จังหวัดแล้วมาจบก่อนจบคือมีอันนึงที่กรุงเทพคือคนแม่งน้อยสัตว์ทั้งที่อยู่กรุงเทพแต่แบบมันมีงานเยอะฮะแต่คนน้อยสัตว์แล้วเวทีมันใหญ่มากอ่ะจนคนข้างล่างคือแบบเวทีมันใหญ่มากแต่มันคนไม่มีซึ่งมันโล่งพวกกูเลยแบบเฮ้ยกูว่ามันห่างไกลว่ะขอลงไปเล่นข้างล่างได้ป่ะเอางั้นเลยเราก็เลยโดดลงไปข้างล่างแล้วลงไปกลางคนแล้วก็คนมันน้อยแล้วก็เล่นแบบไม่พังฮะไม่พังก็โดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือผมว่าเต็มที่คือ enjoy moment ตรงนั้นมันมีทีนึงนะตอนภูเก็ตเราแบบเซาไซภูเก็ตเนี่ยไปเล่นจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มันเป็นงานแบบว่ามีแต่พวกอาม่าอากงที่นั่งจนเมื่อกี้เราก็เล่นเราก็เต็มที่นะจนอาม่านี่เขาเอาขนมมาให้ก็มีเราก็เอาจนเขาก็สนุกอ่ะเขา
ม่รู้เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่มีทางรู้เรื่องแล้วเราพูดอันนั้นเป็นงานที่แบบไปช่วยญี่ปุ่นโดนสึนามิแล้วเราไปเล่นช่วยญี่ปุ่นงานนั้นจำได้คือมันไม่ว่าจะแบบว่าคนดูมันจะน้อยหรือเยอะหรือว่าคนดูเป็นยังไงเราก็แบบว่าเต็มที่อะให้เขาสนุกเราสนุกไปด้วยพอเราสนุกเขาก็สนุกโอเคสุดท้ายเราจะติดตามผลงานต่อไปได้เมื่อไหร่หรือว่าที่ไหนดีโอเคครับเดี๋ยวเรามีซิงเกิลต่อไปน่าจะเป็นประมาณกลางหรือปลายเดือนตุลาเพราะงั้นคือประมาณเดือนตุลาเนี่ยเดี๋ยวได้เจอกับเพลงใหม่ฮะก็อันนี้ก็น่าจะได้ไปโปรโมทได้ไปพบปะชาวต่างจังหวัดหรือหัวเมืองต่างๆแบบเดี๋ยวคงได้เจอกันหลังจากนี้ฮะเดี๋ยวคงมีทัวร์แล้วก็ได้เจอกันบ่อยขึ้นแล้วก็ก็ติดตามที่ Titanium TV นะฮะ YouTube หรือว่าเว็บไซต์ titanium.biz นะฮะไปดูว่าตารางโชว์เมื่อไหร่ไปติดตามก็ได้ใครอยากดูพวกเราเล่นสดนะครับ Instagram Facebook Instagram Southside PK นะครับ Facebook Southside PK เข้าไปช่อง Subscribe ไป Follow โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์โชว์นะสำหรับสองเพลงครับยาวๆเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณเซาไซด์มากๆครับขอบคุณเช่นกันครับทุกคนHey what up, it's 2-Piece Southside YMPL Let's do this shit homie Hey, the pule, nigga pule Kupule, kupule, kupule Yo K-H, let them know now The sound of lane we doin' this Let them say, let them sing Cause that's the same old shit เดี๋ยวโคตรชอบเลยลูกแม่งเท่งเนี่ยทำได้ยังวะจะโฟโต้ช็อปแม่งอันเนี่ยใส่แบบไอ้นี่เอาเวลาที่เราถ่ายรูปมาใส่ไปลูกหนูอะจะมีแบบโกโปรแต่ไอชูชี่มันไม่อยู่กับผู้ชายเลยไงกับผู้หญิงนั่นแหละที่โหดโฟโต้ช็อปแต่ว่าเขาจับได้เนียนมากคนนี้คือใครอ่ะเห็นหน้าเขาไหมนะเป็นโมเดลแบบยุคแบบ80อะไรเงี้ย80เลยนานเลยยุคแบบมอฮอให้พี่มอฮอแบบยังแต่งตัวทรงนี้กันอยู่อ่ะในช่องไอรูนโลเลยโฟโคแกรี่สดใส